การลงทุนในตลาดหุ้นหลายคนอาจจะนิยามความเสี่ยงว่าเป็นการผันผวนของราคาแต่ถ้าถามผมความเสี่ยงของผมคือการไม่รู้ในสิ่งที่เราลงทุนฮะหลักๆวิธีลงทุนของผมก็จะอยู่ในพอร์ตลงทุนในตลาดหลักทรัพย์แบ่งบางส่วนมาลงทุนในอสังหาบ้างพอได้เห็นโครงการของคุณชนินเนี่ยผมว่ามันก็ตอบโจทย์การหาผู้มาเช่าผลตอบแทนที่ค่อนข้างมั่นคงอยู่ในทำเลที่ดีคือตอนนั้นที่เข้ามาดูที่โครงการไม่ได้ตั้งใจจะซื้ออะไรมากมายฮะแต่ว่าโชคดีหน่อยที่มาแล้วเจอคุณชนินแล้วคุณชนินแกก็พูดถึงเรื่องวิชั่นทำไม Habitat ถึงเลือกไปลงทุนที่พัทยาแล้วก็มันมีความน่าสนใจยังไงเรียกได้ว่าเป็นไปได้ในทางปฏิบัติผมดูบางโครงการเนี่ยเขามีการันตี 10% ผมไม่กล้าลงทุนนะฮะผมคิดว่ามันดีเกินไปผมคิดว่า Habitat เนี่ยให้ผลตอบแทนในระดับที่เป็นไปได้Lifestyle Investment สำหรับผมมันก็เหมือนกับการได้กำไร2เด้งคือเราได้ลงทุนในสิ่งที่คุ้มค่าได้ไปใช้ชีวิตได้ไปมีโอกาสไปพักริมทะเลได้มีโอกาสได้ไปเที่ยวในสิ่งที่เราลงทุนไป